ท่านผู้ชมเคยสงสัยมอนผมว่าทําไมเจ้าหน้าที่ปปชในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นนายสมบัติทรธรรมอดีตที่ปรึกษาของงานปปชคือที่อดีตที่ปรึกษาของบุญดุลิสุสถาพลเหลาทองมีนําซ้ํายังเกือบจะได้เป็นกรรมการปปช้ดยซ้ํานายจตุรงค์พันธ์ทิเตริญพนักงานไตส่สวนปปชานางสาวอาริยางามล้วนเจ้าหน้าที่ปปชเป็นต้นรวมทั้งถึงเซียนพระเซียนอังเมืองชนนายสมภพไทยธีรสถียนเสียแต้มอุดร นายชินรัตน์วัฒนกูลซึ่งยอมเป็นนอมินีหรือช่วยเหลือสุรเชษฐาหักพานในการตกแต่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จทำไมคนผู้นี้ถึงช่วยเหลือสุรเชษฐาหักพานแบบไม่เกรงกลัวความผิดถูกไม่เกรงกลัวกฎหมายเหมือนบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรวันนี้ผมมีคําตอบให้คับท่านผู้ชมตามผมมาคนแรกคุณสมบัติธรธรรมนั้นวงการตํารวจลือกันให้แซดว่า ฝากหญิงสาวรายหนึ่งมีชื่อเล่นว่าน้องแหวนหวอลแหวนชื่อจริงทอทงอดีตเลขาหน้าห้องบิ๊กปปชที่สะบักหลังซ้ายมีรอยสักดาวครอบมงกุฎที่สะบักหลังซ้ายผ่านเส้นสายของสูรเช์หักผ่านรองปปร,รให้เข้าเป็นตำรวจผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตำราข้าตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าการตำรวจสัญญาบัตรหรือกอรสอร,รุ่นที่49ประจำปี2 5 6 6ตอนนี้เป็นนายตำรวจระดับสัญญาบัตรแล้ว เหมือนกับเป็นการตอบแทนที่ในสมบัติทรธรรมอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปปชผู้อื้อฉาวขอให้ละเว้นหลักเกณฑ์เพราะมีบุญคุณได้ช่วยเหลือสุรเชษฐผ่านปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหลายกรณียกตัวอ,อย่างเช่นกรณีชี้แจงค่าในหน้าการแนะนําพระเครื่องให้กับเสียนอ้างเมืองชนมูลค่านับ10ล้านบาทผมเคยเล่าให้ฟังแล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจสมบัติทรธรรมกล้าเอ่ยปากขอยน้องวอแหวนผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปอบรมติดดาออกมาเป็นตำรวจดังนั้นผมคิดว่าความสัมพันธ์คนทั้งคู่ย่อมไม่ธรรมดาน่าจะคบหาลึกซึ้งกันอยู่พอสมควรรายต่อมาเป็นหญิงสาวคนสนิทของนายจัตุรงค์พานิเจริญพนักงานไตส่สวนบพชที่กำลังถูกดำเนินคดีในฐานะช่วยปกปิดบัญชีทรัพย์ส,สินในสุดชยถักผ่านเช่นเดียวกันนายจัตุรงค์พานิเจริร่วมกับพลพันธุ์บัวโทโคร,ริตปริยัเกตตำรวจคนสิทธิของสุดชัยถักผ่าน ที่เก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์คิดเป็นจํานวนหน้าหลายแสนหน้าซึ่งตํารวจกําลังก็ค่อยแกะตารวจบอกแกะไปอีก10ปีก็ยังไม่หมดจัดทําเอกสารชี้แจงทรัพย์สินสุรเชษในจตุรงเป็นคนจัดทําเอกสารชี้แจงทรัพย์สินสุรเชษด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จเพราะว่าเป็นคนพิมพ์เอกสารยกคําร่างชี้แจงดังกล่าวปรากฏข้อมูลอยู่แล้วว่าเป็นเท็จเช่นกรณีที่มาของรถยนต์ Le ็กซัสทำเอกสารโอนหุ้นลงวันที่ย้อนหลังยอดเงินซื้อขายที่ดินและรายละเอียดเกี่ยวกับในหน้าซื้อขายพระเครื่องเป็นต้น ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u i s e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ฮนะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสุภาพสตรีคนสนิทของนายจตุรงเจ้าที่ปปชอนั้นชื่อย่อกอไก่อดีตเป็นรคชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองครับการตรวจสอบวิเคราะห์อาชกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอก,กอตอทและได้รับการช่วยเหลือสุเชษหักพานโดยใช้วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีหมาหาวิทยาลรัชภัฏมาาหาสารคามเข้าอบรมหลักสูตรกสร,รุ่น49รุ่นเดียวกับน้องวอลแวนปัจจุบันน้องกอไก่กำลังจะได้ติดยศร้อยนวดตรีหญิงเข้าดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายบริการบอก,กอรตอทนั่นเองนอกจากนี้จะฝากตำรวจหญิงผ่านสุเชษหักพานแล้วนายจตุรง นายจตุรงค์พันจเจริญพนักงานไต่สวนบพชคนเดียวกันยังได้ฝากฝังญาติสนิทที่ชื่อนายพรศักดิ์ศรีงามเมืองกับสุรเชษฐ์หักพานให้ช่วยเข้าทำงานในสมชหรือสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและได้งานไปแล้วด้วยอีกคนหนึ่งส่วนอ้างเมืองชนและนายสมภพไทยทีรเสถีเียนตัวละครหลักกรณีฟอกเงินผ่านนายนาพระเครื่องให้สุรเชษฐ์หักพานเพื่อมาตกแต่งบัญชีทรัพย์สินนเมินเท็จนั้น แท้จริงแล้วมีการฝากบุตรหลานบริวารใกล้ชิดให้เขารับ,บราชการตำรวจและน่าจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานจากซูเช์ถัผพานเมื่อครั้งอย่างเรื่องน่าอยู่อย่างน้อย3คนค่าการตำรวจทั้ง3คนล้วนใช้ยนากุลไทยทีรเสเทียนเช่นเดียวกับอังเมืองชนประกอบด้วยหนึ่งว่าที่พันตบรตรีกฤิไทยทีรเสเียนรองสารวัตร กองกากับการสืบสวนตํารวจภูทรภาค 2, สองซึ่งปัจจุบันเป็นหน้าที่สำนังงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองกองกำกับการตรวจคนเมือง3จังหวัดระยอง200ร้อยเวเริงอธิชาไทยจีรเสถียรรองสารวัตรศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐาน300ร้อยเโทรธทีรพัฒน์ไทยจีรเสถียรรองสารวัตรกองกำกับการตำรวจสันติบาลหนึ่ง กรมาการอรวจสานิบาลซึ่งผู้หมวดหนุ่มรายนี้ว่ากันว่าเป็นคนหัวดีมีความสามารถพอตัวเนื่องจากผ่านการทดสอบความรูร้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรของสำนักงานตรวจโค้าเมืองได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆของรุ่นที่เปิดทดสอบเมื่องบปีเข้ามาปี2566ผ่านไปแล้ว6คนนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่หมดจะมีอีกหลายคนรายที่7เป็นหลานชายของเศรษฐแตมมูดอนหรือนายชินรัตวัฒนกูเจ้าของธรุรกิจขนส่งรายใหญ่ในภาคอีสานซึ่งเป็นพยานของสุรเชษหักพาน นคดีสวยคาราโอเกะได้ทําการถือครองทรัพย์สินแทนสุเชษฐหักพานจํานวนมากไมก่ว่าจะเป็นบ้านห้าหลังที่สอวิภาวดี60ที่ตารวจเขา้าตรวจค้นเมื่อเดือนกันยายน2566วงการตํารวจน้นรู้ดีว่าหลานชายของเศรษฐัมชื่อผู้กองป๊อปร้อยนํำเร็กสุพสิต์วรชดทิติรัตน์ก็ได้รับความนอนุเคราะห์จากสุเชษฐหักพานให้เข้ามารับการด้วยโดยใช้วุฒิปัญญาตรีจากมหาลาัยรามคำแหงจบมาจากวิชาการบริหารการจัดการกอล์ฟ เข้ามาอบรมเป็นในหลักสูตรกศสประเภทวุฒิขาดแคลนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมครับผมเห็นข้อมูลแล้วอดขำไม่ได้เพราะสงสัยว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขาดแคลนต้องใช้ผู้ทรงวุฒิเข้ามาบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ทางราชการมีความจำเป็นต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติตั้งแต่เมื่อไหร่นอกจากนี้แล้วเช็คไปเช็คมาพบว่าปัจจุบันผู้กองป๊อปนักกอล์ฟหลานเสียแต้มคนนี้มีดำรงตำแหน่งเป็นรองสารวัตรอยู่ที่สำนักงานกำลังพลกองโดยการรักษาความมัน่นคงภายในราชกัตรัย ซึ่งขณะที่สุรเยะถักพานยังรับราชการอยู่ได้ดึงตัวมาช่วยง,งานฐานะเป็นนายตํารวจประจํานี่แหละครับที่มาที่ไปเหตุผลว,ว่าทําไมเจพพ้าหน้าที่ปปชและบุคคลที่เกี่ยวข้องสุรเชษฐ์ักพานถึงได้ทํางานถวายหัวให้กับนายตํารวจผู้นี้แบบไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมไม่สนความถูกผิดหรือบาปบุญคุณโทษใดๆเลยก็เป็นข้อมูลรประดับความรู้ท่านผู้ชมเอาไว้ก็แล้วกันนะครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม